ี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่คลินิกน้องหมาน้องแมวใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราก็จะเอาจีจีนะคะมาหาคุณหมอใช่พามาฉีดยาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาอายุกี่เดือนแล้วนะคะ4-5เดือนสี่เดือนย่าง5เดือนแล้วครับจริงๆหมาแมวเนี่ยเขาฉีดยาวัคซีนประมาณช่วง3เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยมาไกลแล้วตอนนี้ก็เลยเอาเขามาฉีดวัคซีนแล้วก็สอบถามว่าจะทำหมันได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้เป็นวัคซีนเข็มแรกหมอจะทำตัวแค่หมาแมวแล้วก็สุนัขบ้านไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์คุณหมอจะเขียนใบนัดไปให้ว่าทำวัคซีนอะไรบ้างได้ครับผมเอาอะไรบ้างจีจีครับผมวัดแมวกับพี่เพลวันนี้จีจีได้ไป2เข็มใช่ไหมลูกใช่ค่ะร้องแน่แน่ไม่ร้องไม่ร้องพี่ลูกเบาครับผมคนเลิกรักมากเลยดูหน้าเขาผิดที่ผิดทางไงจีจีก็จะระแวงนิดหน่อยใช่แต่เขาหนัก 2.3 เองเอ้ยตัวนิดเดียวเองเหมือนรู้เลยนะตาใสเลยอ่ะน้องฟิวคะคุณหมอบอกว่าฉีดจี้ๆแล้วเอาน้องฟิวมาฉีดด้วยค่ะน้องฟิวให้ยังเนี่ยพิษสุนัขบ้าจี้โอ้ยครั้งแรกของจี้จี้เก่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้จี้กำลังให้ยาแล้วนะเป็นไงพี่เป็นหมอไม่ได้แล้วเห็นเข็มแล้วเป็นลมนี่แย่เลยนะเป็นลมไม่ฟิวไม่ได้เข้าทางหมออยู่แล้วฟิวไม่ได้เรียนวิทย์คณิตเป็นไรน้องฟิวขอสักเข็มมาลูกเข็มนึงให้แมวเข็มนึงให้หนูได้ไหมครับพี่บอกเฮ้ยเขาได้เข็มที่สองแล้วตอนนี้เป็นเข็มที่สองแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับไม่เจ็บเสร็จแล้วใช่จีจี้เก่งมากไม่ร้องเลยนะครับยอดการเห็บหมัดด้วยนะครับครับผมน้องฟิวหยอดไหมคะหนูไปติดเถาที่โรงเรียนมามั่งบ้างลูกหยอดหลังหูนะของน้องฟิวหยอดการเห็บหมัดในคนเลี้ยงหมูนะครับอันนี้เห็บหมัดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงจีเจ้ก็สัมผัสบริเวณตรงหลังคอนะครับ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 พี่ฟิล์มเอาใส่ตรงไว้ก่อนเลยลูกใจเต้นตึกขนาดคนยังกลัวว่าแมวจะมีกลัวได้ไงหนูก็กลัวพี่ฟิล์มวันนี้พาจีเจ้ไปฉีดยาอีกเข็มลูกสองค่ะแล้วก็หยอดวัคซีนเห็บหมัดไปอีกหนึ่งนะครับค่ะอย่าจับตรงบริเวณสบายใจได้นะครับตอนนี้จีเจ้เขาก็ได้ฉีดแล้วมันไหนจีจี้บอกอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยกำลังงงๆอยู่นะพาออกมาจากบ้านเพื่อดูชิดยาน้ำหนักเขาเท่าไหร่นะพี่ฟิล์มเมื่อกี้ 2.3 โล 2 กิโลกว่าใช่ขนาดนิดๆนะลาเต้ประมาณ 4-5 กิโลได้แล้วปัจจุบันเพราะว่าเขาชอบยืนตรงที่ชั่งน้ำหนักแล้วฟิล์มก็มองโอ้โหหนักมากอ่ะน้องฟิล์มคิวน้องฟิล์มแล้วค่ะ2เข็มค่ะกลับบ้านค่ะทำหมันได้ตอนอายุกี่เดือนคะก็ให้ทำวัคซีนครบก่อนก็ได้ครับเลยก็จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่เอา 5-6 เดือนก็ทำได้แล้วครับโอ้เดือนหน้าเดือนหน้าพ่อก็ทำได้แล้วแต่อยากให้วัคซีนครบก่อนใช่ไหมของเขานี่เหลือกี่เข็มเนี่ยก็เหลืออีก3เข็มสามเล็ก2เข็ม2เข็มครับแล้วการทำหมันนี่อันตรายไหมแมวตัวเมียถ้าอายุไม่ถึงขวบหนึ่งนะก็ไม่ได้อันตรายครับจริงๆเขาจะตรวจเลือดก่อนนะครับดูค่าพวกเก็บเลือดค่าตับไตว่าเขาพร้อมหรือเปล่าใช่ไหมครับครับผมงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมาฉีดวัคซีนครบแล้วเดี๋ยวเอามาให้คุณหมอตรวจพี่บีมนะครับแล้วก็ทำหมันเลยนะได้ทำหมันเนี่ยเขาจะเชื่องขึ้นไหมเขาจะอ้วนขึ้นไหมเขาก็จะเหมือนกับว่าขี้เกียจใช่จะขี้เกียจไม่ค่อยแบบว่าออกกำลังกายจะอ้วนแล้วอันนี้ผมปรึกษานิดนึงที่บ้านเนี่ยผมมีตัวผู้2ตัวแล้วก็ทำหมันไปแล้วทั้ง2ตัวแล้วถ้าเกิดเรามีตัวเมียแล้วเราไม่ทำหมันนี่ส่งผลไหมเกิดเขาจะติดสัตว์เลยไหมในอนาคตใช่คือตัวเมียถ้าเป็นแมวอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงมีโอกาสเป็นลูกอักเสบได้ถึงแม้จะไม่เคยโดนผสมอ๋อไม่เชื่อเหมือนลูกอักเสบเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทำหมันดีกว่าครับผมได้ครับได้เพราะเราไม่ได้อยากให้แมวมีลูกอยู่แล้วไงเราก็ให้เขาทำหมันเลยครับผมมันลูกจะได้ไม่อักเสบตามนั้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็นำจีจี้กลับมาถึงบ้านของเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับจีจี้รู้สึกยังไงบ้างจีจี้บอกจะตอบได้ไงหนูพูดไม่ได้นะครับหนูพูดมันอยู่ในรถพูดแต่ help help เขาร้องเขาร้องเบาๆ help 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 จีจี้อย่าจับตรงคอพี่เฟรมเราต้องดูอาการจีจี้ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมใช่ว่าตาเขาจะบวมหรือเปล่าครับเขาจะเกิดอาการคันไหมเขาจะแพ้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกของเขาในการฉีดยาอุ้ยเฮ้ยคนลุกเดี๋ยวต่อไปเราจะพาลาเต้กับฮีโร่ไปบ้างนะคะครับผมรอบนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยจีจี้อยู่ในบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะพาลาเต้ฮีโร่ไปหาหมออีกรอบนึงนะคะใช่ค่ะ